อัปเดตนะครับวันนี้พอดีผมเดี๋ยวลืมบอกวันที่อีกวันนี้วันที่แป๊บนึงครับควันเข้าตาวันนี้วันที่1นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับอัปเดตก็คือเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกว่าให้มันเข้าสู่ steady state ได้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อลดไซเคิลไทม์ในการผลิตถ่านเตาดินที่เป็นถ่านพรีเมียมเราเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับพอดีผมลืมไปว่าเรามีเตาเล็กอยู่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1จุดน่าจะ 1.1 เมตรมั้งนะครับ 1.1 เมตรตัวนี้พอดีมันว่างอยู่แล้วพอดีเตามันวันนั้นผมปิดแล้วฝนตกเตามันร่วงไอ้ฝาเตาร่วงก็เลยถ่านกลายเป็นขี้เถ้าหมดนะครับพอดีมีตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเทสตัวนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือผมแช่โฟออกซิเจนไว้ประมาณเกือบประมาณชั่วโมงกว่านะครับได้ควันนี้ละก็คือผมก็เอาหลักที่ว่าแตะดูผนังเตานะครับมันร้อนแค่นั้นเองนะครับร้อนหมายถึงว่าร้อนยันข้างหลังนะให้มันร้อนคือดูแล้วว่าโอเคแล้วเข้าสู่ steady state อย่างที่ผมพูดนะเดี๋ยวทีนี้เราก็ไอเตาเนี้ยมันจุดไม่ถึง24ชั่วโมงครับล่าสุดไม้ยางพารานี่12ชั่วโมงเองเดี๋ยวยังไงเนี่ยคงไม่น่าจะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมใส่ฟืนค่อนข้างใหญ่ครับขออนุญาตไม่ออกเป็นภาพแล้วกันครับพอดีฟืนที่ผมตัดที่นาผมนี่แหละครับใหญ่มากครับแต่น่าจะไม่เกิน3ครั้งแล้วครั้งที่แล้วนี่คือ36ชั่วโมงนะครับ36ชั่วโมงแล้วก็ปิดเตาเดี๋ยวเรามาดูผลเตานี้เลยดีกว่าว่าขี้เถ้ามันจะประมาณไหนนะครับแต่ผมเทสหลายครั้งแล้วแต่มันไม่เอาจริงสักครั้งนะครับก็เดี๋ยวเอาครั้งนี้แล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนหรือไม่มีผลต่อเรื่องขี้เถ้าเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ